ไรขึ้นมันอยู่บนยอดตรงนี้ครับเป็นไงบ้างเป็นยังไงพี่พีกลัวมากหนาวมากเป็นอิสระไหมเป็นอิสระมากแล้วแบบมันหนาวจริงๆพี่แบบต้องหาคนกอดบอกให้หยุดยังไงไม่คิดยังไงฮะไม่คิดยังไงก็บอกผมฮะเนี่ยให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจอ๋อกอดกันบ่อยแล้วกอดกันบ่อยขึ้นอยู่กับพีพีแล้วแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะเออเกี่ยวอะไรพูดทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้เขาพูดแล้วในวอล์กนะครับผมว่าเขาจะซื้อให้พีอันนี้แต่ไม่ตกลงกันนะค่ะได้ครับไวครับแป๊บนึงครับได้ครับผมปั่นยอดหรือเปล่าปั่นยอดเพื่อแบบใกล้วาเลนไทน์ยอดอะไรฮะยอดเงินอ๋อใกล้วาเลนไทน์เพราะว่าเดี๋ยวทางนู้นก็จะเออฝากของฝันอะไรไหมโอ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลังวาเลนไทน์ไม่มีงานทำไงอ่ะมีอยู่อ๋อก็จริงงานคู่ใช่ไหมครับงานคู่ก็รับมาเรื่อยๆจริงๆแบบบิวกินเขาไม่ค่อยว่างแหละเขาก็ไม่ได้แบบว่างไงจริงๆช่วงนี้ผมว่างกว่าเลยเพราะพี่พีเขาจะซ้อมไปแฟนมีทเท้าเราซ้อมให้แฟนมีทเท้าอะไรนะฮะกันด้วยเลยผมรู้ทุกอย่างเลยเพราะผมสนิทกับผู้จัดการเขาใช่เอาจริงๆเพราะว่าแบบวาเลนไทน์เพราะว่าเราทั้งคู่จะให้ความสำคัญแบบทุกเทศกาลการครับแพนวาเลนไทน์วาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรักพี่ก็ต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นล่ะฮะมัน24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงรักใครอีกรักใครอีกรักใครอย่าลืมรักตัวเองคำคมมาแล้วรักใครอะไรนะครับรักน้องหมาที่บ้านรักใครอีกรักใครอีกรักบิวกินเขาตอบได้แหละได้แล้วเนาะได้โอเคบิวกินบิวกินอะไรในวันนั้นนะฮะสรุปในวันนั้นต้องเตรียมอะไรไหมอะไรเงี้ยในวันนั้นเหรอก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะเพราะว่าจริงๆก็เรารักใครรักคุณพ่อคุณแม่รักน้องหมาที่บ้านมีเหรอที่บ้านไม่มีน้องหมาที่บ้านเขาเราเจ้าของหมาไหมก็รักอยู่แล้วเนชงกันเข้มแล้วนะเข้มปั้นเลยก็วาเลนไทน์เราแบบว่าจริงๆเป็นเทศกาลที่แบบว่าเราให้ความสำคัญในอะไรขนาดก็จริงๆก็ให้ความสำคัญกันอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็พีๆก็ซื้อของมาฝากอะไรเงี้ยซื้อของมาให้อะไรเงี้ยก็แบบจริงๆแล้วเราก็เจอหน้ากันตลอดทุกเทศกาลอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ก็ยังไงดีตั้งใจอยากให้แบบอะไรอะไรอ่ะวีดีโอมาละส่งไปก็ตอบสิวันไหนปีนี้หรออ่าเป็นยังไงก็ทำงานจริงๆก็มีงานครับผมมีงานทั้งคู่ตัวพีก็มีซ้อมด้วยมีทั้งอีเวนต์ด้วยครับหรอรู้ได้ไงฉันมีงานฉันรู้ฉันสนิทกับผู้จัดการโอเคเราเป็นเจ้าพ่อเราฉายาเจ้าพ่อสายเปไงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เปหรอกเป็นคนโลโปรไฟล์มากจริงๆผมเป็นคนแบบไม่ค่อยใช้เงินแบบหาเงินได้น้อยใช้เงินได้น้อยใช่พี่จะพูดอะไรเงินทุกประการนะพูดอะไรไม่พูดเขาใช้กันหน่อยมากเตรียมของขวัญเตรียมของขวัญวาเลนไทน์เหรอฮะยังเพราะว่าผมเป็นพวกปุบปับคิดแล้วก็ซื้อเลยแล้วหมายถึงว่าไม่ค่อยแพลนอ่ะอยู่ดีก็เป็นคนปุบปับอะไรไม่มีอะไรเข้าหูไม่มีแบบมีเป็นแอบไปเปลยมาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแบบโอ้โหคู่นี้พี่ก็เจ็บว่ะก็ถอดไปสิใส่ไหมอ่ะอ๋ออยากได้ของใหม่อ๋อไม่ใช่คือแบบจริงๆแบบพี่เจ็บหูมากเลยพี่จริงๆคือถ้าแบบมันใหญ่กว่านี้มันก็จะดีไงมันก็จะยิ่งถ่วงสิมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากเลยนี่เดี๋ยวไปซื้ออันเล็กๆมาให้แล้วกันก็เดี๋ยวให้ไปรอดูกันนอนเดี๋ยวไปดูก้านใสมาให้นะอะไรนะครับเรามีแอบให้เขาไหมก็ที่จริงก็ให้ตลอดอยู่แล้วครับผมก็ที่จริงให้ประจำทุกๆเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างของปีใหม่ที่แบบว่าบิวกินให้พี่มาอย่างเงี้ยที่จริงก่อนหน้านั้นพี่ก็ให้บิวกินไปแล้วใช่พี่ให้มาก่อนให้มาก่อนอีกครับผมก็เตรียมไปแล้วบ้างครับเดี๋ยวไปรอลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงตอนต่อไปขับPorscheแล้วมันฟินน่าไอ้ทำไม่เจออะไรบอยบินเลยนะเรดคาร์เพ็ตเข้าปาร์ตี้ที่มีแต่ตีจบอ่าว่าจะไปนี้ต้องแฟนมีตของเราก่อนครับเออก็เพิ่มกันแล้วก็ที่จริงก็แฟนมีตใช่ไหมคะ
ก็ขายบัตรก็ที่จริงดีใจมากๆแล้วก็ตกใจมากๆที่แบบเหมือนบัตรตัวบัตรขายเร็วมากๆครับผมก็หมดภายใน5นาทีแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วพอผ่าน5นาทีนั้นไปคือจริงๆแบบเหมือนพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยเขาก็มาถามพี่กันก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแบบพี่อยากเพิ่มรอบไหมอยากจะแบบมีอีกรอบไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ๆเขาก็คอนเซิร์นว่าแบบเหมือนกลัวเราเหนื่อยด้วยแล้วแบบเหมือนว่าแบบเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพอขายหมดปุ๊บตัวพี่ก็แบบเหมือนพี่ๆเขาโทรมาอะไรเงี้ยว่าแบบโอเคพี่ๆจะเอายังไงจะแบบจะเพิ่มรอบไม่เพิ่มรอบหรืออะไรไงเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอไปอ่านฟีดแบ็กในแบบตามทวิตเตอร์หรือต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอยากจะให้มีการเพิ่มรอบกันอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจนับเวลานั้นเลยจริงๆว่าจริงๆเราอยากจะเพิ่มรอบเป็นรอบที่2ครับผมซึ่งก็ได้เพิ่มอีกรอบนึงมาก็หมดเร็วเหมือนกันรอบที่2รอบที่2ก็ใกล้ๆจะหมดแล้วครับผมยังไม่หมดเลยอ่ะเออมันสวยกระแสดราม่ามันมีดราม่ามันนิดนึงครับแต่คนก็ติดก็อยากจะซื้อครับผมแพงไหมแพงฮะสำหรับพีพีไม่มีอะไรแพงครับผมอันนี้บอกไม่ใช่ตัวเขานะหมายถึงว่าแบบสำหรับการที่จะซื้อของหมายถึงว่าแพงมากซื้อของพีพีอะไรเงี้ยไม่พีพีไม่มีอะไรแพงก็ที่จริงพี่ว่าจริงๆแบบเหมือนสิ่งนี้เราก็คิดกันมาหลายแบบหลายรอบมากจริงๆครับผมจริงๆมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตเยอะมากๆเลยครับก็แบบบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ชี้แจงกันไปแบบณตอนนี้เนาะแต่จริงๆแบบหลายๆอย่างในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็จริงๆแบบแฟนมีตติ้งครั้งนี้ของพีเนี่ยจริงๆพีแบบพีตั้งใจมากๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆจริงๆครับในคอนเสิร์ตในตัวแฟนมีตติ้งครั้งนี้ครับผมคุ้มคุ้มกับค่าบัตรใช่มั้ยข้างในคอนเสิร์ตเราคุ้มไม่คุ้มอันนี้มันแล้วแต่แบบส่วนบุคคลจริงๆแต่จริงๆตัวพีเองพีสัญญาเลยว่าพีจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเรื่องกระแสความต้องการอยากจะได้บัตรจริงๆเกิดปัญหาเรื่องการแฮกเข้าไปเพื่อจะแต่มีคนเดียวไม่อยากได้บัตรนะใช่ใช่ทำไมอ่ะเขาได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอามาจากไหนเอามาจากไหนกับเดี๋ยวผมไปคุยกับพารากอนนักเคมเลยไม่ไปคุยกับพารากอนมันเป็นคุณอยากได้บัตรเยอะมีการแฮกเข้าไปเพื่อจะไปแย่งบัตรจองบัตรของพี่ก่อนแล้วคุณก็มาออกมาทักจริงๆจริงๆจริงๆมีฟีดแบคนี้ด้วยครับผมเพราะจริงๆแล้วเพิ่มเหมือนแบบ5นาทีมันหมดอะไรเงี้ยพี่ทางทีมหรือตัวพี่เองอย่างเงี้ยเริ่มเช็คฟีดแบคใน Twitter อะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบเริ่มมีคนมาอัพราคาบัตรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็ไม่อยากให้แบบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนาะหมายความว่าเราอยากให้ทุกคนมาเจอตัวพี่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่ตั้งใจมากจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำการแบบคิดกันว่าโอเคเรายอมเหนื่อยหน่อยแล้วก็จัดอีกรอบนึงดีกว่าเพื่อให้ทุกคนได้มาเจอกันจริงๆครับจริงๆไม่คือจริงๆเราไม่ได้แพลนรอบ2ไว้เลยครับผมจริงๆเพราะฉะนั้นแบบหมายความว่ารอบ2อาจจะเหมือนรอบ1ครับผมก็อาจจะมีอะไรที่ต่างกันบ้างเพราะว่าจริงๆ2วันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมก็จริงๆแบบแต่ว่าจะพยายามทําให้มันแบบเราทำให้มันแบบเท่าๆกันไปเซอร์ไพรส์รอบไหนอะไรนะเรารู้ทุกเรื่องเรารู้ทุกอย่างเลยนะข้อมูลผมไม่รู้เลยผมรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันเฮ้ยจะมีอะไรนะพี่จะชวนเขาไปในฐานะไหนอะไรนะครับแต่ชวนเขาไปในฐานะไหนฮะเจ้าของบริษัทคนกันเองตอนงานเขาเราก็แบบจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาแบบเขาจะมีเซอร์ไพรส์กล้าผมไม่ไปหรอกได้พูดแล้วนะไปก็ได้แต่อยากให้ได้ลุ้นโอเคไม่อยากจะไปแบบไหนจะไปงานใหม่ไปแบบไหนแต่ว่าไปแน่แต่ว่าไปแบบไหนเดี๋ยวรอลุ้นเอาถ้าขอรอบไหนไปรอบไหนใจลุ้นเอาไม่ยอมหลุดนะไม่หลุดแล้วหลุดไปเยอะแล้วเนี่ยขึ้นเวทีไหมขึ้นเวทีไหมไม่ลุ้นพี่มาอยู่ตรงนี้ช่วยตอบหน่อยสิเยี่ยมเยี่ยมเลยช่องไหนเนี่ยพีพีวะเนี่ยอ่ะนั้นเดี๋ยวขอข้ามาที่เรื่องพี่กินนิดนึงครับล่าสุดพี่สาวไปบ่นเนี่ยเขาวิบากกรรมของคุณดาวีครับผมก็ไปลุ้นเอาครับพี่สาวไม่ใช่อ๋อแต่พี่การเป็นกระแสดูชื่อมากไปเหยียบกระโปรงเขาเฮ้ยผมไม่รู้จริงคือผมอยู่นะผมก็จะแบบอยู่แล้วก็แบบชุบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยแต่ว่าไม่เห็นมันก็จะแบบขยับตัวเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบกระโปรงเขาอะไรเงี้ยได้เข้าไปแซวพี่สาวเราไหมครับพี่สาวส่งมาให้คืนนั้นเลยส่งมาให้ดูเลยอย่างเงี้ยก็สนุกขำขันตลกดีครับผมเขาบอกว่าเราเป็นคนที่สร้างวีรกรรมกับทุกงานจริงๆมันต้องมีอะไรมาสักนิดนึงแหละทุกงานว่าผมไม่ได้เจตนานะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบแต่จองไว้ก่อนนะเป็นอุบัติเหตุเสมอมาใช่ในระดับที่อยู่ใกล้กับคนที่อาจจะต้องใส่ชุดยาวๆต้องแบบต้องระมัดระวังไหมหลังจากนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะระวังให้มากอย่ามากออกก่อนสเต็ปเลยโอเคคือสามีแบบซ้อมเขียดชายกระโปรงให้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงเขาก็เหยียบตลอดครับเสื้อรองเท้าพี่บ้างขากางเกงพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่ชอบใจนะพี่คนนี้เราเล่นเราเล่นครับก็แล้วแฟนก็บอกว่าจริงๆเหยียบไว้ให้เดี๋ยวเผื่อแบบเผื่อลมมันพัดใช่เหยียบไว้ให้เพื่อเพราะว่าเราอยู่ตึกสูงไงเกิดมีอะไรเขาตัวเขาไปกระโปรงอยู่เขาก็จะมีอะไรช่วยดึงขึ้นมาไม่ใช่มันก็จะรั้งตัวเขาไว้เป็นเซฟตี้เอวบางด้วยใช่แล้วตอนที่เห็นเป็นไงตอนที่เห็นผมตกใจว่าผมไม่รู้จริงๆผมไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยผมแบบไปเหยียบกระโปรงที่เขาเลยไม่เขาก็ไม่รู้ครับผมว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเพราะเขารู้เขาน่าจะบอกน่าจะแบบผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเราได้คุยกันหลับไปไหมคะเราจังมาเต้นก็มีคุยกันทางไลน์อะไรเงี้ยครับผมเขาก็ทักมาแซวอะไรเงี้ยถามรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับใช่แล้วตอนพี่เห็นอ่ะอะไรนะครับพี่เห็นหรอครับก็เฉยๆเพราะเขาก็เหยียบอะไรของนี้เขาโดนจังอืมฮะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติครับผลงานเพลงทิ้งท้ายค่ะผลงานเพลงที่กำลังจะปล่อยผลงานเพลงอ่ะพี่ก่อนผลงานเพลงเหรอครับก็จริงๆก็จะมีซิงเกิลนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่เองก็ปล่อยภายในเดือนนี้ครับผมกลางๆเดือนครับไอ้ยะรอติดตามจะเป็นแนวไหนพี่ก็อยากไปความแบบผลสำเร็จมากเพลงนี้แบบเป็นเพลงรักสดใสอะไรครับบอกกับวาเลนไทน์บอกกับช่วงวาเลนไทน์ก็ปล่อยกลางๆเดือนแถวๆนั้นแหละครับแฟชั่นละแฟชั่นเน็ตก็สี่ห้าชุดอะไรอย่างงี้จะขนาดไหนจะขนาดไหนคาดหวังนะพอมันแบบพอมันเอ้ยไม่ได้ดิลืมก็ที่จริงรอดูแล้วกันนะครับในมิวสิกวิดีโอครับว่าจะเป็นรูปแบบมาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของมิวสิกก็จะมีเพลงประกอบกับเพลงกับสมัยก็ใช่ครับเพิ่งมีปล่อยเพลงที่ร้องกับพี่ส้มใบครับผมเป็นเพลงประกอบหนังเธอกับฉันกับฉัน you and me and me ครับของทาง TDS อะไรอย่างงี้ก็พี่ส้มเก่งมากแล้วก็เพลงนี้ก็ทุกคนตั้งใจมาเป็นเพลงกันและกันของ Trump Kingdom ที่มาทำใหม่อะไรเงี้ยก็ปล่อยไปแล้วนะครับ MV ดูได้นะครับผมส่วนเพลงใหม่วันนี้ก็ไม่นานอีกไม่นานเพลงใหม่ของเราไม่นานครับอีกไม่นานใกล้กันไหมใกล้ๆกันไหมกับช่วงวันสุดท้ายของพี่ๆก่อนของผมได้อีกพักนึงครับใช่อันนี้จะเป็นเพลงเดียวหรือจะมีคนอื่นมาเข้าแบบไม่บอกสิต้องถามป้าบีว่าป้าบีให้บอกบีอันดัสกรนิชาอินบ็อกไปถามได้บีอันดัสกรนิชาไปเล็กเมสเซจไปได้